โอ้โหโอ้ Sorry, you seen Claire? จริงโอ้โหสองแตกเลยสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาครับพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับตอนนี้นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วง Movie Dog หนังหมอนะครับไม่ใช่หนังหมาครับผมซึ่งอันนี้นะครับเป็น EP 2แล้วครับเย้ซึ่งจากคลิปที่แล้วที่ตังทำ reaction ดูหนัง Doctor Strange นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยครับทีนี้ตังก็เลยไปไล่อ่านนะครับคอมเมนต์ของเพื่อนๆว่าอยากให้ตังเนี่ยไปดูเรื่องอะไรเป็นเรื่องถัดไปครับปรากฏว่ามีชื่อของซีรีส์ที่ชื่อว่า The Good Doctor นะครับหรือว่าอัจฉริยะคุณหมอฟ้าประทานคือเพื่อนๆแนะนำซีรีส์นี้มาให้ตังดูเยอะมากๆเลยครับดังนั้นในวันนี้ครับเอพิโซดที่2ตังจะมาดูซีรีส์ The Good Doctor กันครับดังนั้นเราไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเราไปดูกันเลยกันแล้วกันนะครับล้างมือนะฮะเล่นลูบิดด้วยหน้าเขาหนุ่มมากๆเลยเนาะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยหมอเราเนี่ยก่อนจะไปทำงานเนี่ยเราแต่งหน้าทำผมอะไรกันนานแค่ไหนใช่ไหมครับสำหรับตัวตังเนี่ยไม่นานเลยครับเพราะตังเนี่ยอยากนอนก่อนครับสมมติต้องไปทำงานนะครับราวอดเนี่ยประมาณ 7:30 เนี่ยตังก็จะตื่นประมาณ 7:15 ครับแล้วตังก็ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เซ็ตผมอย่างเดียวแล้วก็ไปราวอดเลยครับแต่สำหรับเพื่อนผู้หญิงตังนะครับหมอผู้หญิงเนี่ยตังคิดว่าน่าจะใช้เวลานานมากกว่านั้นครับเพราะว่าเขาต้องแบบแต่งหน้าด้วยเนาะซึ่งดร.ชอนเมอร์ฟี่นะครับก็แค่เซ็ตผมเองครับแล้วก็ล้างมือเตรียมตัวนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานครับเหมือนกันครับผมเอาเวลาไปนอนดีกว่าโอ้โหในฉากนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็ดร.ชอนของเราเนี่ยเอ้ยตกใจมากๆเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องนี้ตัวเอกของเราดร.ชอนเนี่ยคุณหมอชอนเขาเป็นแบบออทิสติกครับผมเป็นออทิซึมครับทีนี้เนี่ยจะมี1สิ่งครับที่ผู้ป่วยออทิซึมจะแสดงออกมาก็คือแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่ามีเซนซิทิวิตี้ต่อสิ่งเล้าสูงมากๆครับคือหากได้ยินเสียงอะไรดังๆหากมีแสงอะไรจ้าๆเนี่ยเขาจะรู้สึกตกใจครับจะรู้สึกแบบรีแอคชั่นแบบมากกว่าคนอื่นซึ่งอันนี้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดเสียงดังดร.ชอนเนี่ยก็เลยตกใจครับซึ่งแต่คิดว่าหนังเขาทำดีมากๆเลยนะครับแบบเขาศึกษาข้อมูลของคนที่เป็นออทิซึมดีมากๆเลยอะในฉากนี้นะครับคือน้องอดัมเนี่ยได้รับเหมือนได้รับอุบัติเหตุแหละจากไอ้เศษแก้วที่มันตกลงมาเนาะไม่รู้จะบาดอะไรหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เขาวิ่งมานะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยรีบให้เรียกนายวันวานนะครับรีบขอความช่วยเหลือเลยซึ่งอันนี้มันถูกต้องมากๆเลยนะครับแต่อันที่จริงแล้วนะครับการจะช่วยเหลือสมมุติเราไปพบกับคนที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะที่จริงมันจะมีหลักการช่วยเหลืออยู่ครับซึ่งเพื่อนๆสามารถจำไปได้นะครับเขาจะเรียกว่า DRS ครับผมซึ่ง D เนี่ยย่อมาจาก Danger ครับสิ่งแรกก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่าเฮ้ยมันมีอันตรายหลงเหลืออยู่ไหมครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราต้องระวังว่าจะมีอะไรตกลงมาก่อนหรือเปล่าก่อนเราจะเข้าไปช่วยนะครับหากเราวิ่งเข้าไปเทเลอร์ทาร่าไม่ดูอะไรแล้วมีอะไรตกสิ่งหัวเราอีกเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้บาดเจ็บคนที่2ได้ดังนั้นดีแรกคือ danger ครับต้องเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันปลอดภัยที่จะเข้าไปช่วยครับนะครับอย่างที่2คือ response ครับ response คือการเช็คนะครับว่าคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมี response หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองกับเราหรือเปล่าครับเราก็ต้องประเมินนะครับแต่น้องอดัมเนี่ยเหมือนสลบไปเลยนะแปลว่าเขาไม่ response อะไรสักอย่างเลยแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือตัว S ครับ send for help ก็คือต้องเรียกคนช่วยอย่างที่พ่อของน้องอดัมทำนะครับเรียก911ให้หน่อยนะครับต้องตามคนมาช่วยแบบนี้ถูกต้องเลยครับหมอมาแล้วครับโชคดีมากคื
ือคุณหมอนะครับบอกว่า jugular vein has been cut นะครับซึ่งตอนตังดูเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นหลอดเลือดอะไรเนาะแต่มันออกที่คอนะครับและตังแอสซูมนะหรือว่าตังคิดว่าคุณหมอเขาคงเห็นว่ามันออกบริเวณคอครับแล้วเลือดที่มันออกมามันน่าจะเป็นสีดำเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นหลอดเลือด jugular vein ครับซึ่ง jugular vein เนี่ยมันเป็นหลอดเลือดดำครับซึ่งปกติแล้วนะครับมันจะมีอยู่บริเวณ2ข้างของคอเราเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นอีก2แขนงครับเป็นแบบด้านในเป็น internal jugular vein นะครับด้านนอกเป็น external jugular vein แต่ในเรื่องนี้ไม่รู้นะว่ามันเป็นเส้นไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่คุณหมอเขาคิดว่ามันเป็น jugular vein เพราะว่าหากมันเป็นเส้นเลือดแดงนะครับหรือว่าเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่เป็นแบบ internal carotid artery เนี่ยมันน่าจะมีสีแดงครับและเลือดมันน่าจะพุ่งแบบปิ๊ดปิ๊ดเลยนะครับผ้ามาถูกต้องเลยครับYou're killing him. I'm saving his life. He was bleeding out. You have it in the wrong place. Oh. I think I remember enough of the anatomy 101 to know where the jugular vein is. คือถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่คุณหมอท่านแรกมาช่วยเนี่ยก็คือรีบกดแผลไว้ครับหากเราเห็นเลือดออกนะครับพักๆสิ่งแรกที่ควรทำคือกดแผลกดเลือดไว้ครับแต่ดร.ชอนก็บอกเฮ้ยคุณกดผิดตำแหน่งนะตรงนั้นไม่ใช่ jugular vein นะครับซึ่งเอาตามตรงนะครับการที่เราพูดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะดูโผงผางไปหน่อยคนอื่นได้ยินนะครับมันอาจจะเป็นการแบบไม่ค่อยเคารพกันมากเท่าไหร่นะฮะหากเราเป็นหมอด้วยกันเนี่ยเราเข้าไปพูดแบบใกล้ๆกันดีกว่าครับแบบไปกระซิบกันว่าเฮ้ยคุณกำลังกดผิดตำแหน่งนะอะไรงี้น่าจะดีกว่าแต่อันนี้อาจจะเป็นฝรั่งหรือว่าตัวเองของเราเป็นออทิซึมนะครับอาจจะมีปัญหาทางการสื่อสารก็เลยสื่อสารออกไปแบบผงผางแบบนั้นเลยเนาะ You would be in the right place if you were an adult. He's not an adult. He is a boy, which means you're also putting pressure on his trachea, which means he's not currently breathing. สุดยอด You have to put the pressure higher up.แต่ตังก็หายใจด้วยแต่ตังก็ไม่เห็นนะครับว่าเขากดตำแหน่งไหนเนาะแต่ดร.ชอนบอกว่าเฮ้ยมันควรกดสูงกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับซึ่งในเด็กอนาโตมีของเด็กเนี่ยการวิภาคของเด็กกับผู้ใหญ่มันจะแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วดร.ชอนก็ไปปรับมือตำแหน่งให้มันขึ้นสูงหน่อยนะครับซึ่งก็เยื้องไปทางคอทางขวาเนี่ยครับซึ่งก็น่าจะเป็นตำแหน่งของ jugular vein แล้วก็สามารถจะกดหยุดเลือดได้และเด็กก็หายใจด้วยนะฮะดร.ชอนนี่เก่งจริงๆเลยครับSome glass. He'll be fine. อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันมีเศษแก้วเนี่ยแทงเข้าไปที่ท้องของน้องอดัมด้วยนะตังอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับหากเพื่อนๆไปเจอในชีวิตจริงนะครับเจอคนถูกแทงถูกอะไรบางอย่างเนี่ยเสียบเข้าไปในร่างกายของเรานะเพื่อนๆห้ามดึงออกเด็ดขาดนะครับห้ามไปแบบเฮ้ยเดี๋ยวช่วยดึงออกมาแล้วก็ปิดแผลไม่ได้นะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าหากเราดึงออกมาเนี่ยเลือดมันจะไหลออกมาเยอะแค่ไหนครับการที่มีดมันแทงเข้าไปหรือว่าเศษแก้วมันแทงเข้าไปมันอาจจะห้ามเลือดให้เราอยู่ฮะหน้าที่ของเพื่อนคือโทรเรียกขอความช่วยเหลือให้เป็นหน้าที่ของทางหมอของเราเนี่ยทำการดึงออกหรือว่าทำการรักษานะครับอย่าลืมนะครับห้ามดึงออกเด็ดขาดครับHello. I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. คือก็ถูกครับต้องถามว่าคุณเป็นใครเนี่ยทำไมเก่งมากๆเลยนะครับดร.ชอนก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็น surgical resident นะครับ surgical resident ก็คือกำลังนะครับเป็นแพทย์เรียนต่อทางด้านผ่าตัดนะครับถ้าสมมุติในไทยเนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยเราจะเรียนกัน4ปีนะครับถ้าเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปนะแต่หากเป็นฟิลด์พิเศษนะครับหรือว่าเป็นเฉพาะทางอย่างเช่น neurosurgeon ศัลยแพทย์ประสาทนะครับหรือว่าเป็นแบบCVT นะครับศัลยแพทย์ทรวงอกหัวใจนะครับจะเรียน5ปีครับผม Autism A mental condition characterized by difficulty in communicating and using languageAnd abstract concepts. ที่น่ากำลังคุยกับคุยถึงดร.ชอนหรือเปล่าในฉากนี้นะครับเขาก็เหมือนกำลังพูดถึงดร.ชอนที่กำลังจะมาเป็นแบบ resident เป็นแพทย์ฝึกหัดที่นี่นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นออทิสติกนะเป็นออทิสติกครับแล้วไอ้โรคนี้อันที่จริงมันคืออะไรล่ะออทิสติกนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น ASD ครับเป็นออทิสติกสเปกตรัมซินโดรมนั่นเองครับซึ่งออทิสติกนี้นะครับมันเป็นโรคเกี่ยวกับทางการพัฒนาของสมองผิดปกติครับเป็น neuro developmental conditioning ครับซึ่งต้องบอกไว้นะครับคนที่ป่วยเป็นออทิสติกเนี่ยสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกคลอดได้เลยนะครับเด็กเนี่ยก็จะมีปัญหาทางด้านการสื่อสารการเข้าสังคม
มครับการพูดกับคนอื่นเนี่ยจะพูดไม่ค่อยเขาเรียกว่าเรียบเรียงได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือบางคนอาจจะแสดงออกทาง body language ครับอย่างเช่นไม่ค่อยมองตาไม่ค่อยทำ eye contact พยายามจะหลบหน้าครับรวมไปถึงนะครับอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างที่ตังได้บอกไว้ในตอนแรกว่าจะเร็วต่อแสงต่อเสียงนะครับถ้าได้ยินอะไรก็จะตกใจมากๆตื่นเต้นมากๆตื่นกลัวมากๆแบบนี้นะครับYes, he has autism, but he also has Sjögren's syndrome. Genius level skills in several areas.อ๋อตังรู้แล้วครับเพื่อนๆทำไมดร.ชอน เมอร์ฟี่เนี่ยถึงสามารถจะมาเป็นหมอได้ครับเพราะว่านอกจากเขาเป็นออทิสติกเนี่ยนะครับเขายังเป็นซาวองซินโดมไปด้วยครับแล้วไอซาวองซินโดมคืออะไรล่ะมันเป็นเหมือนภาวะหรือว่าเป็นกลุ่มโรคของเด็กครับที่เขาเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษทักษะพิเศษที่แบบเด่นมากๆเลยนะครับทีนี้มันสามารถเกิดได้กับเด็กที่เป็นออทิสติกเหมือนกันครับเราจะเรียกว่าเป็นออทิสติกซาวองครับออทิสติกซาวองเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญอยู่ประมาณ3ลักษณะครับอย่างแรกเลยคือเป็นสปรินเตอร์สกิลครับผมสปรินเตอร์สกิลเนี่ยคือเด็กกลุ่มนี้แหละอย่างเช่นดร.ชอน เมอร์ฟี่เนี่ยเขาจะมีความจำที่เป็นเลิศครับจะสามารถจดจำรายละเอียดต่างๆได้ดีกว่าคนทั่วไปกว่าเด็กทั่วไปนะครับอย่างดร.ชอนเนี่ยก็จดจำเกี่ยวกับอนาโตมีร่างกายได้นะครับลักษณะอย่างที่2นะครับที่พบก็คือ talent ครับเด็กพวกนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านดนตรีในด้านศิลปะครับผมอย่างที่3ครับที่สามารถจะมีลักษณะแสดงออกมาได้ก็คือ prodigious ครับผมเป็นความสามารถพิเศษแบบมหัศจรรย์ครับไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนที่เป็นป่วยเป็นซาวองครับความพิเศษนี้เนี่ยมันมีประมาณเทียบเลยนะมันเจอยากมากๆครับประมาณ50คนในโลกครับอย่างเช่นเด็กเหล่านี้สามารถจะคำนวณปฏิทินล่วงหน้า100ปีได้รู้เลยหากบอกปีแบบ 3,000วันที่17เป็นวันอะไรเขาตอบได้เลยเป็นวันนี้วันนี้คือเขาฉลาดมากๆเลยครับซึ่งไม่พบบ่อยนะครับแต่เด็กที่เป็นออทิสติกซาวองอย่างที่บอกเลยเด่นมากๆคือความจำเหมือนดร.ชอน เมอร์ฟี่นี่เอง Sorry, you seen Claire? Would you turn off the light? Sorry, you seen Claire? โป๊ะอยู่เลยฮะ Would you turn off the lightคืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันเป็นแบบ resident room เนาะเป็นห้องพักแพทย์นะครับตอนอยู่เวรแบบ on call อะไรประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับเราจะไม่ถอดเสื้อนอนกันนะฮะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมีเคสมาแน่ๆเลยครับเราก็จะใส่เสื้อกาวอย่างตังถ้าตังอยู่เวรเนี่ยถ้าตังได้นอน on call นอนอยู่เวรนะตังก็จะใส่เสื้อกาวครับหรือไม่ก็จะเป็นแบบใส่เสื้อเหมือนแบบเสื้อที่เขาอยู่ในห้องผ่าตัดกันเนาะเสื้อที่มันใส่สบายๆสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้แบบกระฉับกระเฉงนะฮะตังไม่เคยถอดเสื้อนอนเลยนะครับเคยใส่แต่แบบบ็อกเซอร์นอนแต่ยังใส่เสื้ออยู่อันเนี้ยเคยฮะตกใจหมดเลยฮะI need you to she's such a bitch. Jam เลยแบบนี้ No, Jared, we don't have a relationship. We have sex. คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นแบบเป็นหมอผู้ชายกับผู้หญิงนอนด้วยกันนะปกติมันจะไม่เกิดแบบนี้ขึ้นนะครับห้องนอนเวรของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะแยกกันครับจะไม่มีการมานอนรวมกันแบบนี้อันนี้เขาน่าจะแบบกุ๊กกิ๊กกันนะมีความสัมพันธ์พิเศษกันนะครับนะซึ่งอย่างน้อยก็ไม่เกิดกับตังแหละตังก็ไม่ได้เอาผู้หญิงมานอนด้วยตอนอยู่เวรแบบนี้นะครับโอ้ซาวองซินโดมครับมองเห็นทะลุปุกโป่งความจำดีมากโอ้โหในฉากนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าหลอดเลือดดำมันโป่งพองครับคำนี้มันก็คือ venous distension นี่แหละครับแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะในที่นี้เขาก็อธิบายว่ามันเกิดจาก increase intrathoracic pressure นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือเป็นการเพิ่มขึ้นของแรงดันในทรวงอกครับทีนี้เพื่อนๆลองจินตนาการนะครับว่าในทรวงอกของเราเนี่ยนะก็จะมีปอดมีหัวใจใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นช่องว่างครับที่มันมีกระบังลมมีอะไรเนี่ยครับทีนี้ถ้าสมมติมันมีแรงดันที่เพิ่มในช่องว่างนั้นมันเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะบีบหัวใจบีบปอดครับทำให้เลือดเนี่ยจากหลอดเลือดดำนะครับไม่สามารถไหลเข้ากับในหัวใจได้ครับหลอดเลือดดำมาเลยโป่งครับมาเลย distension ยังไงล่ะครับ veins in the boy's left arm are popping is that bad ครับ intrathoracic pressure his chest is rising he's breathing the chest is moving paradoxically
เพื่อนๆจะได้ยินนะครับว่าดร.ชอนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเด็กเนี่ยลักษณะการขยับตัวของหน้าอกเนี่ยเป็น paradoxically ครับ paradoxically เนี่ยหรือว่าเราจะเรียกว่า paradoxical chest movement ครับมันคืออะไรมันคือการที่หายใจแล้วหน้าอกเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับการหายใจครับมันเกิดได้จากกรณีอะไรบ้างการที่เกิด paradoxical chest movement หรือว่า paradoxical breathing เนี่ยนะครับมันสามารถเกิดได้จากภาวะที่ชื่อว่า flail chest ครับผม flail chest คืออะไรก็คือเพื่อนๆจินตนาการนะครับเราจะมีหน้าอกใช่ไหมฮะนี่แล้วเราก็จะมีซี่โครงครับ flail chest ก็คือการหักของซี่โครงซี่ใดซี่หนึ่งครับผมประมาณ2ตำแหน่งในซี่ซี่นั้นและเป็นแบบเนี้ย3ซี่ติดต่อกันครับทีนี้เพื่อนๆจินตนาการครับเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปกติหายใจเข้ามันก็จะทำให้หน้าอกเนี่ยขยายครับแต่คนที่เป็น flail chest เนี่ยหรือว่ากระดูกซี่โครงมันหักเนี่ยติดต่อกัน3ซี่นะครับหายใจเข้าไปปุ๊บหน้าอกนะครับหรือว่าซี่โครงส่วนอื่นที่ไม่หักมันจะขยายครับแต่ไอ้ตรงที่มันหักอ่ะมันจะไม่ขยายตามมันจะกลับโดนดูดลงไปครับผมแบบนี้แหละมันทำให้ chest นะครับหรือว่าหน้าอกเป็นการ movement แบบ paradoxical ครับเหมือนที่ดร.ชอนบอกนั่นเอง the left lung is in distressความคิดของชอลแหละโอเคในฉากนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นดร.ชอนเนี่ยเขาคิดว่าเด็กคนนี้เป็น tension pneumothorax ครับเรามารู้จักว่ามันคืออะไรเนี่ยเราต้องมารู้จักคำแรกกันครับ pneumothorax pneumothorax เนี่ยแปลว่าลมรั่วในปอดครับในทรวงอกนั่นเองครับทีนี้ tension pneumothorax มันก็คือเป็นชนิดหนึ่งของ pneumothorax ของลมรั่วในปอดครับตั้งจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือเพื่อนๆจินตนาการนะครับว่าในทรวงอกของเราเนี่ยเราจะมีเป็นเทเคลียใช่ไหมครับหรือว่าเป็นหลอดลมครับและเราก็จะมีปอดนะครับเรามีหัวใจครับเรามีกระบังลมครับเนี่ยแหละครับคือหน้าอกของเราทีเนี้ยในกรณีของน้องอดัมเนี่ยเขานะครับได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใช่ไหมครับทีเนี้ยมันน่าจะเกิดการฉีกขาดนะครับของตัวปอดครับผมทำให้ลมมันรั่วออกจากปอดแล้วมาขังอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดครับทีนี้เนี่ยเวลาน้องอดัมหายใจเข้านะครับหายใจเข้าลมมันก็เข้าครับแล้วมันก็ออกไปขังในเยื่อหุ้มปอดนะครับออกไปขังเรื่อยๆครับผมเวลาหายใจออกเนี่ยลมพวกนั้นจะไม่ออกด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนๆ เห็นอะไรไหมครับลมพวกนี้มันก็สะสมครับแล้วมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนลมพวกเนี้ยมันเกิดเป็นแรงดันสามารถจะดันปอดได้เลยนะครับดันปอดไม่พอครับผมยังสามารถไปดันเบียดบริเวณเทเคียนะครับหรือว่าบริเวณหลอดลมของเราเนี่ยให้มันโย้ไปอีกได้ครับซึ่งแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น tension pneumothorax คือการเกิดรั่วนะครับแล้วเกิดทำให้ลมเนี่ยอยู่ในปอดในช่องปอดนะครับทำให้มันไปกดอวัยวะต่างๆครับผมซึ่งอันที่จริงแล้วก่อนที่ดร.ชอนจะ diagnosis หรือว่ารู้ได้มันต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับหากเราเนี่ยนำสเตตนะครับหรือว่าหูฟังนี่แหละฟังที่ปอดนะครับเราจะพบว่ามัน decrease pressure sound ครับคือไม่ได้ยินเลยคือมันลมมันอยู่ในเยอะมากครับเราจะไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยครับนอกจากนั้นเวลาเราเคาะครับเนี่ยเวลาเราเคาะปอดนะฮะมันจะดังป้องป้องป้องแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็น hyper resonance sound ครับผมเคาะปอดเนี่ยมันจะเหมือนมีลมอยู่ด้านในเหมือนเพื่อนเคาะลูกบอล นะฮะจะเหมือนมีลมอยู่ด้านในครับและนอกจากนั้นเนี่ยที่จริงดร.ชอนเนี่ยต้องดูเทรเคียของเด็กด้วยนะครับหรือว่าดูหลอดลมครับเพราะว่า tension pneumothorax เวลามันมีลมดันเข้ามาทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะดันให้หลอดลมเนี่ยขยับไปด้านขวาครับผมเพราะแรงดันมันเยอะมากๆWho here has a sharp knife? Oh, blade 5 inches or longer? ในฉากนี้นะครับดร.ชอนเนี่ยเขากำลังตามหามีดเขาน่าจะทำการระบายลมออกจากปอดนะครับแต่อันที่จริงแล้วเรามีวิธีที่รวดเร็วมากๆเลยครับในทางการแพทย์เราเรียกว่า needle decompression ครับคือการหาเอาเข็มมาอันนึงครับเข็มเนี่ยเป็นเข็มทางการแพทย์นะครับเป็นเบอร์16หรือว่า18เนี่ยได้หมดเลยนะฮะทีนี้เราก็เอามาเจาะนะครับบริเวณหน้าอกครับซึ่งเจาะลงไปเนี่ยต้องเจาะให้ถูกที่ด้วยครับเราจะเจาะตรง second intercostal space mid clavicular line ครับนี่หรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเจาะบริเวณระหว่างซี่โครงที่2นะครับช่องที่2เนาะแล้วก็ต้องเจาะนะครับบริเวณตรงกลางของกระดูกไหปลาร้าด้วยนะครับพอเจาะตรงนี้ไปเนี่ยสามารถระบายลมออกมาได้เลยจะช่วยผู้ป่วย tension pneumothorax ได้ Excuse me มา Excuse มาครับ โอ้โหเป็นเหล้าใช่ไหมแอลกอฮอล์
ในฉากนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าดร.ชอนเนี่ยนำแอลกอฮอล์มาครับแล้วก็มีทิลฟ์นะครับแล้วก็ทำการล้างครับผมเหมือนจะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะอันนี้จริงนะครับในห้องบัตรถัดเราไม่ได้ใช้เหล้าในการล้างนะครับเราก็มีสเตอร์ไลท์เทคนิคแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มันสะอาดกว่านี้ครับแต่นี่มันเป็นอิมเมอร์เจนซี่ดร.ชอนคงเลือกได้ดีที่สุดประมาณนี้แล้วฮะเพื่อนๆครับปกติแล้วนะครับว่าเราจะไม่เป่าลมนะลงในถุงมือนะครับเพราะว่าในปากของเราเนี่ยมีแบคทีเรียเยอะมากๆครับห้ามเป่าลงไปเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับเอ้ยเป่าลงไปถ้าใส่ถุงมือก็ไม่ได้ไปโดนคนไข้อันที่จริงก็ไม่โดนแหละครับแต่ในกรณีที่สมมุติทำการผ่าตัดทำการรักษาไปแล้วถ้าถุงมือมันทะลุมันขาดนะครับแปลว่าเชื้อโรคด้านในมันออกสู่ผู้ป่วยได้เลยนะครับล้างมือสเตอร์ไลท์เทคนิคสเตอร์ไลท์เทคนิคโอ้สุดยอดครับตังรู้แล้วครับว่าดร.ชอนเนี่ยกำลังจะทำเป็นแบบเชสเดรนนะครับหรือว่าทำการเอาลมออกจากปอดครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ดร.ชอนกำลังทำเนี่ยตังคิดว่ามันน่าจะช่วยได้จริงๆนะเพราะในทางการแพทย์เราก็จะมีการเดรนแบบนี้นะครับเราจะเรียกการเดรนแบบนี้ว่าเป็นวันเวฟฟ้าวนะฮะในการเอาลมออกจากปอดเจ๋งคือดร.ชอนนะครับกำลังจะทำการผ่าเข้าไปครับและเขาเลือกตรงintercostal space ที่2นะครับหรือว่าช่องว่างระหว่างซี่โครงที่2เนี่ยแล้วต้องถ้าจะทำ chest drain เนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนไปทำตำแหน่งตรง mid axillary line ครับผมแน่จะตรงบริเวณระหว่างจักรแร้เนี่ยครับเส้นตรงนี้เนาะเราจะทำบริเวณนี้ครับเพราะว่ามันไกลจากหัวใจเรากลัวแบบเราเจาะอะไรเข้าไปเดี๋ยวมันไปโดนหัวใจครับเราต้องห่างๆหน่อยฮะโอ้สุดยอดครับเนี่ยฮะเยี่ยมเนี่ยครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับดร.ชอนก็เอาทิฟนะครับเข้าไปสู่ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่2นะครับเพื่อไปเดนลมออกมาครับแล้วก็ต่อลงขวดแล้วก็ต่อใส่น้ำอีกทีครับเขาเรียกว่าวันเวฟครับเป็นการเอาลมออกมาจากปอดทางเดียวซึ่งลมจะไม่มีทางย้อนกลับไปในปอดแน่นอนเพราะว่าเราเดนลมลงไปในน้ำเลยครับฉลาดมากๆเลยในทางการแพทย์ของเราก็มีเครื่องแบบนี้จริงอะนะครับอันที่จริงเราจะมีแบบ two way valve ก็มีครับแต่เราจะเลือกใช้ในกรณีที่ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่ามีลมในปอดมีน้ำในปอดมีอะไรในปอดเราก็จะเลือกเครื่องมือให้มันถูกต้องครับแต่ที่ดังกังวลอย่างเดียวก็คือเรื่องติดเชื้อเนี่ยไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่าครับแต่ก็อย่างว่านะเอาที่มันช่วยชีวิตก่อนเรื่องติดเชื้อก็ค่อยไป treat นะครับค่อยไปรักษากันทีหลังก็ได้โอ้เยี่ยมเลยเฮ้ยคุณก็ช่วยนะครับเขินนะครับแบบนี้คือตังไม่รู้ว่าในชีวิตจริงเราจะมาแบบพูดกันงี้บ้างแบบเฮ้ยคุณช่วยชีวิตเด็กนะคุณช่วยชีวิตเด็กแล้วทุกคนตบมือก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่คุณหมอท่านแรกเขาก็ช่วยเหมือนกันเนาะเขาก็ช่วยนะครับกดเลือดเขาช่วยทุกๆอย่างซึ่งก็ควรให้เครดิตเขาด้วยนะครับ The boy's ECG changed It's the same 86 BPM No, it used to be higher. It used to come up to here. Lower amplitude means lower voltage. Lower amplitude means lower voltage.เพื่อนๆครับในฉากนี้ดร.ชอนเขาเห็นอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปใน ECG ครับคือเครื่องเนี่ยเขาเรียกว่า ECG หรือว่า EKG ครับย่อมาจาก Electrocardiogram ครับผมเป็นการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับดร.ชอนบอกว่ามันรู้สึกเหมือนคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันต่ำกว่าเดิมครับผมแต่มันยังคงเต้นเท่าเดิมนะครับเต้น86ครั้งอยู่นะครับแต่ความสูงของคลื่นไฟฟ้าเนี่ยมันเตี้ยลงครับต้องบอกงี้ก่อนครับว่าอันที่จริงแล้วในชีวิตจริงเนี่ยการที่เราจะดูออกว่ามันเตี้ยลงมันสูงขึ้นเนี่ยมันควรจะทำ EKG 12 lead ครับผมทำตรวจสัญญาณขึ้นไฟฟ้าแบบเต็มออปชันเลยครับแต่การนอนบนรถเนี่ยมันติดแค่ประมาณ3ที่มั้งครับซึ่งมันก็จะดูได้ไม่เต็มที่นะครับทีนี้นะครับแล้วไอ้การที่ดร.ชอนบอกว่าขึ้นไฟฟ้าเนี่ยมันต่ำลงมันเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะมันก็คือเกิดจากการที่หัวใจเนี่ยส่งสัญญาณตอบสนองต่อเครื่องที่มันติดเนี่ยได้ลดลงครับเกิดจากการที่อาจจะมีน้ำมาขังที่หัวใจก็ได้เป็นสิ่งกั้นไม่ให้หัวใจส่งสัญญาณคลื่นไปที่ตัวเครื่องรับนะครับเนาะอาจจะเกิด pericardial effusion ก็ได้หรือว่ามีบางอย่างครับมาบังระหว่างหัวใจกับบริเวณหน้าอกทำให้รับสัญญาณคลื่นไม่ดีไอ้คลื่นเนี่ยมันก็เลยเตี้ยลงก็เป็นไปได้ครับ What is that under the left atrium something white Is that part of the lung pus เหรอ
ื้นทีวีโอ้คือตอนที่เขากำลังผ่าตัดอยู่เนี่ยเขาเหมือนไปเห็นอะไรขาวๆอยู่ในปอดนะครับเขาบอกว่าเออมันเป็นหนองหรือเปล่าแล้วก็หัวหน้าทีมทำการผ่าตัดเนี่ยบอกว่าเอ้ยเขาเป็นทีบีหรือเปล่าทีบีเนี่ยย่อมาจากทูโบโครซิสครับหรือว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าซึ่งวัณโรคเนี่ยสามารถจะก่อให้เกิดหนองในปอดได้นะครับแต่นอกจากวัณโรคเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดได้นะอย่างเช่นพวกแบคทีเรียครับผมแบคทีเรียก็เกิดได้นะครับเป็นเชื้อราก็เกิดได้นะครับเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อ Histoplasma capsulatum มั้ยล่ะครับโอ้ชื่อยากมากเลยครับมันก็เป็นเชื้อราอย่างนึงที่ทำให้เกิดเป็นหนองในปอดได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มพวกแบบ parasite นะครับพวกแบบEntamoeba histolytica อะไรประมาณนี้ก็สามารถทำให้เกิดหนองในปอดได้ครับหนองแตกแล้วโอเคตั้งต้องคารวะหนังเรื่องนี้เลยครับคือเขาแบบพูดออกมาในสิ่งที่มันเป็นความจริงเลยนะอย่างแรกที่เขาทำเนี่ยก็คือหนองมันแตกเนาะไวท์ท่อไซด์หรือว่าสัญญาณชีพคนไข้มันเปลี่ยนครับความดันมันต่ำลงสิ่งที่เราต้องทำคือต้องรีบเปิดเส้นให้น้ำเกลือครับผมเพื่อดึงความดันขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ยเขายังให้ไปจองเลือดมาด้วยนะครับเพื่อจะเติมเลือดและนอกจากนั้นนะครับยังให้ลีโวเฟตอีกครับลีโวเฟตเนี่ยมันเป็นเหมือนยากระตุ้นนะครับความดันช่วยให้กระตุ้นหัวใจความดันให้กลับขึ้นมาครับและสุดท้ายเนี่ยเขาทิ้งท้ายบอกว่าให้คีฟ MAP หรือว่า MAP เนี่ยอยู่ที่60 MAP เนี่ยย่อมาจาก Mean Arterial Blood Pressure ครับซึ่งมันเป็นค่าเฉลี่ยของความดันของเราปกติความดันของเราจะมีซิสโตลิกกับไดแอสโตลิกใช่ไหมครับไอ้ MAP เนี่ยหรือว่า MAP Mean Arterial Blood Pressure 60ก็คือเป็นการเฉลี่ยกันให้รักษาคนไข้เนี่ยอยู่ในช่วงความดันเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับ ดีมากๆครับการที่เราจะส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องรายงานเคสครับคือเขาทำถูกแล้วนะครับผู้ป่วยเป็นใครนะครับเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยคอนดิชันผู้ป่วยตอนนี้เป็นไงแล้วเราทำรักษาพยาบาลอะไรเบื้องต้นไปแล้วบ้างดีมากๆเลยครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าดร.ชอนเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำเอ็กโคเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยเอ็กโคเนี่ยย่อมาจากเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมครับคือการทำอันตราซาวด์หัวใจเพราะดร.ชอนเขาสงสัยว่าเฮ้ยขึ้นไฟฟ้าหัวใจเด็กอะมันต่ำลงในหัวใจน่าจะมีอะไรสักอย่างครับส่วนแพทย์ผู้หญิงนะครับก็บอกว่าเออให้ไปเช็คเลือดนะให้ทำ ECG ใหม่ครับให้จัดเป็นทรอมาทีแล้วก็ทำแพนสแกนครับแพนสแกนย่อมาจากการทำ CT สแกนทั่วทั้งร่างกายครับเพราะเขาคิดว่าเด็กเนี่ยได้รับแบบอุบัติเหตุมาเนาะก็น่าจะสแกนดูหมดเลยนะครับซึ่งตาคิดว่าอย่างแรกก็ควรทำเอ็กโคอย่างที่ดร.ชอนบอกก่อนนะฮะต้องทำเอ็กโคครับผมทำไมดุจังเลยอ่ะเอ็กโคคือดร.ชอนก็อยากทำให้ทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเนี่ยแหละครับแต่เขาไม่เชื่อเนาะแล้วก็โหเจ้าหน้าที่เขาดุมากๆเลยไม่ให้ดร.ชอนเขาไปด้วยแบบจับเบี่ยงออกมาเลยซึ่งตังไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลตังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะดุแบบนี้แบบประเทศไทยเราไม่น่าดุขนาดนี้นะฮะ What's that อึ้งไปเลยครับอย่าจับสิครับเพื่อนๆครับการที่เราอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับแต่งชุดสเตอร์ไลน์เนาะใส่หมวกใส่แมสเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปจับขวดซึ่งขวดมันมาจากด้านนอกครับโดนมากี่คนก็ไม่รู้เนาะมันไม่สเตอร์ไลน์ครับห้ามไปจับเด็ดขาดนะ Why the echo เพื่อนๆเห็นนะครับเขาจะมีปัญหาทางด้านการสื่อสารแล้วเนาะ I noticed that there was a slight reduction in the intensity of the electrocardiogram. The heart rate was the same but the amplitude dropped. Pericardial effusion. Reduced cardiac output. Stress other organs. Causing them to shut down. Okay. อย่างที่ดร.ชอนคิดตอนแรกเลยครับว่ามันน่าจะเกิด pericardial effusion ครับจึงทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันต่ำลงดังนั้นต้องทำ echo ถูกต้องแล้วครับ Again? อันนี้น่าจะดู echo อยู่นะครับดูอันตราซาวด์หัวใจ Again? There! Looks normal to me. It's not normal. ปกติมันเขาตั้งเหมือนกัน There's a concave deformity in the right atrium.ดร.ชอนเนี่ยเขาเห็นอะไรบางอย่างที่ดร.คนอื่นไม่เห็นเลยครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันมี concave deformity of right atrium ครับคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่า atrium คือห้องหัวใจบนขวาเนี่ยมันรู้สึกรูปร่างมันเป็นเว้าๆนะการที่เว้าได้มันเกิดจากอะไรมันน่าจะมีอะไรบางอย่างดันมันจนทำให้รูปร่างมันกลายเป็นเว้าอะไรนะฮะมันก็อาจจะเกิด pericardial effusion ก็ได้จริงๆครับก็ทำการครับโอ้
เป็นเศษกระจกใช่ไหมฮะเออ You're right เฮ้ยต้องชมดร.ชอนด้วยฮะเออดร.ชอนเลยนะเนี่ยก็ในฉากนี้นะครับเขาเหมือนแบบสามารถคีบเนาะเป็นแบบเศษกระจกครับซึ่งเศษกระจกเนี่ยน่าจะทำลายบริเวณหัวใจนะครับทำให้เกิดเยื่อหุ้มหัวใจมันมีเลือดออกนะครับเกิด pericardial effusion เป็นของเหลวเนาะซึ่งก็ตามที่ดร.ชอนได้คาดการไว้ว่ามันน่าจะมีนะครับซึ่งต่างคิดว่าดร.ชอนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับโอ้ดร.ชอนเท่มากโอ้ต้องใส่แมสหน่อยไหมครับอันนี้เดินเข้าห้องผ่าตัดยังเนี่ยต้องใส่แมสนะครับต้องใส่แมสก่อนนะครับเข้าห้องผ่าตัดต้องใส่แมสด้วยนะฮะ You're a nice kid and you're obviously very smart But you don't belong here So as long as you're part of my team this is all you're ever going to be doing Suction โอ้เพื่อนๆครับพูดแบบนี้มันไม่ค่อยดีเลยครับการที่เราจะทำงานเป็นทีมกันเนี่ยเราควรให้เกียรติกันนะครับแล้วก็พูดด้วยความเข้าใจครับการที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ทีมผมเนี่ยคุณได้ทำหน้าที่ซักชั่นหรือว่าดูดเลือดอย่างเดียวแน่เลยมันเหมือนเป็นการแบบไม่ให้คุณค่าเขามากเท่าที่ควรนะฮะมันเป็นตังเสียใจนะเนี่ย You're very arrogant จริงจริงจริง Do you think that helps you be a good surgeon? โอ้ Does it hurt you as a person? หน้าชาหน้าชาครับแบบนี้คืออย่างที่ตังบอกนะก็ดร.ชอนเขามีปัญหาด้านการสื่อสารแล้วเขาเลยเป็นพูดตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยว่าคุณดูทะนงตัวมากเลยนะอย่างที่ตังบอกครับการทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะอาชีพอะไรเนี่ยสิ่งที่ตังคิดว่ามันสำคัญที่สุดเนาะคือการ respect ซึ่งกันและกันครับการเคารพซึ่งกันและกันคุณทำหน้าที่ของคุณนะครับเราทำหน้าที่ของเราเราช่วยกันทำงานชิ้นหนึ่งให้มันผ่านไปได้ครับซึ่งในวงการแพทย์เนี่ยตังก็ต้องบอกตามตรงเนาะคือทุกวงการครับก็จะมีบางคนที่แบบก็มีอีโก้สูงต่ำก็ปะปนกันไปหมดครับแต่ถ้าเรามาทำงานเป็นทีมเดียวกันแล้วเนี่ยอย่างที่ตังบอกครับควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่าจะดีกว่าครับการที่เป็นหมอที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าคุณต้องเก่งที่สุดนะไม่ต้องเป็นหมอที่เก่งที่สุดครับหมอที่ดีเนี่ยตังคิดว่าเป็นหมอที่ให้เกียรติคนอื่นครับผมทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะครับแล้วก็ทำการรักษาคนไข้นะครับสื่อสารพูดกับคนไข้ให้คนไข้เข้าใจภาวะที่เกิดขึ้นได้ครับเป็นหมอที่ดูแลคนไข้แบบองค์รวมทำงานกับเพื่อนๆร่วมงานได้ดีรักษาจริยธรรมคุณธรรมของแพทย์ต่างคิดว่านี่คือคุณหมอที่ดีนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหสอนได้ดีมากๆเลยครับตังต้องบอกนะเรื่องเนี่ยดีครับตังจะดูอีกนะตังบอกเลยครับเดี๋ยวตังกลับไปดูนอกรอบฮะตังก็ไปไล่ดูเยอะครับแต่ตังอยากให้น้องรุ่นใหม่มาดูเหมือนกันเนาะเพราะหนึ่งฉากพวกแบบทางการแพทย์ของเขาสมจริงมากครับแล้วก็เหมือนจริงมากๆดีมากๆสองเขาสอนจริยธรรมด้วยนะครับดังนั้นตังคิดว่ามันเป็นมากกว่าหนังไปแล้วครับเราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ครับซึ่งมันดีมากๆสำหรับน้องที่สนใจในฟิลงานนี้นะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ movie dog นะครับหนังหมอไม่ใช่หนังหมาครับ EP 2นั่นเองครับตังหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะดูแบบมึนๆงงๆกงกงไปหรือเปล่าตังก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคือไอ้เรื่องเนี่ยคือการแพทย์มันเยอะจริงๆครับตังก็อยากอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจตามที่ตังได้เข้าใจนะครับเช่นเดิมนะครับการดูหนังเรื่องนี้ก็เป็นออปินิออนของตังนะครับหรือว่าความเห็นของตังเพียงคนเดียวนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยตังให้ความรู้ทางด้านนี้มันผิดไปหน่อยนะอยากจะเสริมตรงไหนเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์บอกตังได้นะครับตังพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอนะครับสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับใน Movie Doc EP หน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆแนะนำตังมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมนะครับยังไงก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ Movie Doc make you cry and I don't wanna fight with you